กลับมาอยู่ต่อกับช่วงของ IT Today วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับเรามีสกู๊ปพิเศษด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้พี่ซีเราไม่มาแต่ว่ามีสกู๊ปดีๆมาฝากนะคะกับเกี่ยวกับเรื่อง OneDrive เก็บภาพง่าย Skype วิดีโอคอลฟรีเราไปชมกันเลยค่ะไปลองดูกันครับเซลฟี่เนี่ยเป็นกระแสที่ฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยจริงๆนะคะไปถึงไหนเนี่ยเห็นแต่คนยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดถ่ายตัวเองมุมนั้นมุมนี้อย่าว่าใครเลยค่ะแม้แต่ซียังทำเลยตลปัญหาที่คนชอบถ่ายรูปรวมถึงเซลฟี่ที่เจอเหมือนกันหมดเลยคือพื้นที่ในเครื่องเก็บภาพไม่พอค่ะต่อให้มือถือความจุเยอะแค่ไหนก็ตามใช้จนเต็มกันแหละเพราะหลายคนถ่ายแล้วถ่ายอีกเก็บรูปไว้ไม่ยอมลบรูปทิ้งหรือลากไปเก็บในคอมเลยทีนี้ต้องมาเสียเวลานั่งคัดรูปที่เราถ่ายไว้เลือกไม่ถูกลบอันไหนดีบางทีเสียดายอยากเก็บไว้หมดเลยปัญหานี้แก้ง่ายนิดเดียวย้ายไฟล์ไปเก็บบนอินเทอร์เน็ตด้วย OneDrive ข้อดีของ OneDrive ก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งบน PC และมือถือซึ่งสมาร์ทโฟนในตระกูลรูเมียมีแอปพลิเคชันพื้นฐานติดมาในเครื่องเลยค่ะให้พื้นที่ฟรีไปใช้งาน15กิกว่าจะถ่ายรูปเซลฟี่คลิปวิดีโอหรือไฟล์งานเอกสารก็ส่งไปเก็บไปได้หมดไม่ต้องห่วงเมมเต็มเลยเพียงเท่านี้คุณก็ถ่ายรูปเซลฟี่หรือวีฟี่สบายใจกล้องหน้าจริงๆนอกจากจะเซลฟี่วีฟี่กันแล้วเนี่ยยังใช้ในการทำวิดีโอคอลอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากล้องหน้าชัดๆวิดีโอคอลก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะแถมให้อีกเรื่องนึงแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรม Skype สิ่งที่หลายคนยังเข้าใจผิดก็คือ Skype ไม่ใช่แค่โทรหากันระหว่างแอปกับแอปนะคนโทรหากันผ่าน Skype ยังสามารถโทรเข้าเบอร์มือถือเบอร์บ้านหรือเบอร์ต่างประเทศได้โดยตรงเลยว่าง่ายๆว่าแอป Skype เนี่ยกดโทรหาเบอร์มือถือคุณได้อะซานฟรานซิสโกหนาวไหมจ๊ะเดี๋ยวจะจับเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายของคืนนี้ไปหาแล้วนะทำลาบส้มตำปลาแจ่วให้กินด้วยนะจ๊ะโอ้ยร้อนมากจับแลบเลยค่ะแต่บริการเหล่านี้ก็จะต้องซื้อ Skype Credit เติมเข้าไปเหมือนซื้อบัตรเติมเงินผ่านมือถือหรือเหมือนซื้อ Easy Pass เติมน่ะซึ่งผ่านหน้าเว็บ Skype ถ้าใช้น้อยๆก็เติมในนาทีใช้เยอะเหมาจ่ายรายเดือนโทรได้ไม่จำกัดคราวนี้ค่าโทรลดลงแน่ๆใครที่ใช้ Lumia 730 Microsoft ใจดีแถม Skype Credit มาให้เลยเอาไปโทรฟรีจุใจ3เดือนเต็มๆจะโทรเบอร์บ้านเบอร์มือถือหรือโทรเบอร์ต่างประเทศโทรฟรีค่ะใครโทรบ่อยสิว่าอันนี้คุ้มนะซื้อมือถือโทรฟรีได้เนี่ยที่สำคัญรุ่นนี้จัดเต็มกล้องหน้าชัดเวอร์5ล้านพิกเซลเลนนี่ก็เลนมุมกว้างคุยพร้อมกันได้หลายคนในเฟรมเดียวไม่ตกขอบเลยค่ะเก็บภาพได้ครบทุกคนรวมถึงบรรยากาศด้านหลังไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงแถมยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 1080p ชัดเห็นสิวเลยล่ะโอ้ยมือ
ือถือสมัยนี้ซื้อมือถือแล้วยังแถมบริการอีกด้วยแต่ละยี่ห้อนี่ก็มีบริการต่างๆที่น่าสนใจไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ให้ดีเขาจะเรียกว่าใช้คุ้มค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว IT Today จะคอยมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ดูนะคะวันนี้ได้เห็นบริการที่ตามมากับ Lumia 730และตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามจ้าขอไปเซลฟี่วีฟี่ก่อนสกายด้วยมาแล้วนะช่ะเรียบร้อยสวยงามมากมาเมื่อไหร่เนี่ยเซลฟี่ทีมงานอยู่เลยนะฮะวันนี้เมื่อกี้คุณซีพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เก็บขึ้นไปในCloud Drive Microsoft Lumia ผมว่าน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ขายเฉพาะส่วนของมือถือละแต่มันต้องขายบริการที่จะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วค่ะแต่พูดถึงไม้เซลฟี่แบบนี้เนี่ยถ้าเราพกไปในประเทศบางประเทศเขาถือว่าผิดกฎหมายนะฝ้ายใช่แล้วซึ่งตอนนี้แชร์กันเยอะเหลือเกินกับเรื่องราวของไม้เซลฟี่นะคะพี่อันเป็นของเซลฟี่ต่อไปคือพี่ไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้จริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม้เซลฟี่เนี่ยเขามีแบ่งนะประเภทที่ว่าคุณสามารถกดถ่ายได้เลยแล้วซิงกับระบบบลูทูธหรืออีกแบบนึงคือเอาเป็นแค่ไม้ยื่นแล้วเรามีตัวกดชัตเตอร์อีกทีนึงทำไมที่เกาหลีใต้จึงประกาศว่าการใช้หรือขายไม้เซลฟี่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาดูเรื่องนี้กันครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เลยนะคะที่รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศ อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าได้มีการให้มาได้ว่านำมาเพื่อตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ที่จะใช้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจำกัดเอาไว้เนี่ยเฉพาะเซลฟี่สติ๊กรุ่นที่รองรับระบบบลูทูธเท่านั้นหรือว่าแบบที่มีปุ่มกดชัตเตอร์แยกออกมานั่นเองค่ะพี่อาร์ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ถือว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประเภทอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถปล่อยคลื่นความถี่ได้ก็คือมันถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารประเภทหนึ่งก็คือต้องขออนุญาตใช่แล้วโอ้ไม่ใช่เหมือนเมืองไทยเราที่คือถือว่าเป็นแกดเจ็ตจะขายก็ขายกันซึ่งเขาออกมาควบคุมแล้วนะว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่ว่าจะแบบมารองรับเลยว่าถูกปรับเงินเนี่ยเป็นจำนวนสูงถึง30ล้านวอนหรือประมาณ 884,000 บาทหรือจำคุกถึง3ปีด้วยกันอันนี้ไม่รวมถึงนะอันนี้หมายถึงว่าผู้ผลิตนะฮะใช่ค่ะไม่รวมถึงว่าคนไทยเราที่ไปเที่ยวเกาหลีถ้าพกไปจะมีโทษไหมอันนี้ไม่ได้บอกออกมาแต่ถ้ามีอย่างไรก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะจะได้ไม่ต้องเอาไปใช่แล้วก็เหมือนเป็นการควบคุมให้ได้เป็นการใช้ไม้ที่แบบได้มาตรฐานตามที่เขากำหนดไว้นั่นเองถูกต้องแล้วนะครับมาต่อกันที่นะครับตัวอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลปล่อยสัญญาแล้วก็ควบอุปกรณ์ต่างๆในบ้านที่ตอนนี้ครับกำลังระดมทุนกันอยู่ใน Kickstarter ครับกับสิ่งที่มีชื่อว่า Nusi หลายๆคนประสบปัญหาเนอะชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยถ่ายรูปกันเยอะเมมเต็มจะทำยังไงก็แบบบางทีก็ไม่อยากขี้เกียจจะแบ็กอัพข้อมูลค่ะพี่อาร์มแต่ว่าด้วยตัวอุปกรณ์แกดเจ็ตตัวนี้เนี่ยถือว่ามาช่วยในการบรรเทาปัญหานี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะคะระบบคลาวด์ส่วนตัวและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนได้ครับผมค่ะซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ก็ทำให้เราใช้งานอุปกรณ์ไอทีในบ้านเราง่ายยิ่งขึ้นนะครับมีการเชื่อมต่อกันไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้และที่สำคัญก็คือว่าตัวอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ยังสามารถแยกจัดเก็บไฟล์ทั้งหลายครับว่าไฟล์นี้คุณจะเปิดให้เข้าถึงโดยออนไลน์หรือบางไฟล์คุณจะเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวส่วนตัวก็ได้นี่แหละครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าระดมทุนกันอยู่ใน Kickstarter เป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่าต้องการถึง 65,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากเสียตังค์ซื้อเนี่ยนะเมื่อกี้ที่คุณซีรีวิวมาตัว Microsoft Lumia นี่ก็นะเขาก็ปุ๊บแล้วก็ใช่แล้วก็ส่งไปเลยแทนที่จะมาให้หนักบนเครื่องเนาะ เพราะบางทีเก็บข้อมูลเยอะๆมือถือก็ช้าอีกเนี่ยแต่นี้เนี่ยเขาจะขายของในแง่ที่ว่าเปิดปิดประตูเปิดปิดไฟเปิดปิดแอร์ก็ซิงไว้ที่ตัวนี้ได้เลยน่าสนใจน่าสนใจต้องระวังคนอื่นเข้ามาเปิดดูด้วยนะนั่นสิคะระวังทิ้งไว้เนาะก็ต้องระวังกันนิดนึงครับผมอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าเอาใจช่วงนี้หลายๆคนบอกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะครับพกกระเป๋าไปถ้าจะเอากระเป๋าใหญ่ไปมันก็ลำบากเวลาที่เข้าที่พักใช่แล้วแต่ถ้าเอากระเป๋าเล็กไปขากลับขากลับนี่ประสบปัญหากันตลอดนะยังไงยังไงต้องซื้อกระเป๋ากันเพิ่มเพราะว่าไม่พอที่จะใส่ของที่ไปช็อปกันพี่อามสาวๆเป็นกันเยอะนะปัญหานี้ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆครับกับกระเป๋าเดินทางที่สามารถยืดขยายได้มาดูกันมาดูกันฮะ
ซึ่งตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าฟูกุนี่เลยพี่อาร์มมันยืดขยายได้จริงนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะพี่อาร์มซึ่งแปลว่าปลาปักเป้าที่สามารถพองตัวเองได้อันนี้เนี่ยยืดขยายตัวเองได้ครับที่สำคัญก็คือว่าพอมันยืดขยายได้แล้วมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเชลนะครับใช้ในการเดินทางสะดวกสบายมากเหมือนกับคุณย้ายบ้านไปอยู่อีกที่หนึ่งนะนี่แหละครับคือถ้าขนาดไม่เยอะมากคุณก็หดไปะนะครับอาจจะถือเป็นแบบ carry on ขึ้นเครื่องได้เนี่ยสามารถมาวางเป็นแบบแท่นวางแล็ปท็อปได้เลยพอขึ้นมาปุ๊บคุณก็สามารถเอาเสื้อที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกับเอามาจัดเรียงง่ายต่อการใช้งานนี่แหละครับเหมือนเป็นการขยายเพิ่มพื้นที่ของกระเป๋าให้ได้พื้นที่มากขึ้นใช่ครับเจ้ากระเป๋าฟูกุนี้นะครับเขาบอกกันว่าใครสนใจก็ราคาไม่สูงมากนะฮะถ้าเทียบกับอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงความสามารถของมันอยู่ที่ประมาณ 7,200 บาทค่ะนี่เลยสามารถยืดขยายกันได้แต่ก็ยังไม่มีขายจริงอันนี้ก็ยังคงระดมทุนกันอยู่ใน Kickstarter นะจ๊ะค่ะก็ถือเป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งที่รองรับความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นโอ้เดี๋ยว Kickstarter เขาออกมาแบบนี้แล้วผมว่าเผื่อแป๊บเดียวในไทยน่าจะมีขายนะฮะค่ะ ไปต่อกันที่นะครับเรื่องราวของ Angry Bird กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ครับในส่วนของ Windows Phone ครับเขาแจกให้คุณได้เล่นเกมนี้ฟรีว้าวถือว่า Angry Bird เนี่ยฮิตมากๆอยู่ช่วงนึงเลยนะพี่อามเคยเล่นไหมคะเล่นฟรีไม่พลาดแน่นอนเนาะถูกต้องครับล่าสุดเขามี Angry Birds ตัว Harry Potter นะฮะแต่ผมยังคงชอบตัว Space อยู่นะสนุกดีนะครับไปแล้วค่ะอ้าวล่าสุดนี้ครับค่ายยักษ์ใหญ่นะครับที่จัดจำหน่ายและผลิตเกม Angry Birds ครับบน Windows Phone ครับตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับ Angry Birds Seasons นะครับ Angry Birds Rio นะครับที่ออกมาตามหนังนะครับแล้วก็ Angry Birds Star Wars 2จนถึง Bad Piggies นะฮะซึ่งเดิมเนี่ยจำหน่ายประมาณ 0.99 ดอลลาร์ยังไงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นี่เปิดให้โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะในระบบ Windows Phone เท่านั้นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ห้ามพลาดกันนะใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกม Angry Birds ครับผมฝึกเหมือนการฝึกวรยานสนุกนะผมจะบอกว่ามันฝึกในเรื่องของวิศวกรรมด้วยนะก็ต้องคำนวณนะพี่อาร์ว่าจะเป็นแค่ไหนโปรเจกต์ไตล์ที่จะปล่อยขึ้นไปวิธีโค้งลงมาหรือว่าพอไปแล้วเนี่ยมันต้องสไลด์ชุบแยกกันเป็น2ตัวว่าสไลด์ปุ๊บแล้วพุ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเล่นมากมายไปสนุกกันดูกันแล้วกันไหนๆก็ฟรีแล้วนะครับเฉพาะ Windows Phone ใช่แล้วค่ะแต่ไม่ต้องขนาดที่ว่าไปซื้อ Windows Phone เพื่อโหลดเกมฟรีนะครับขนาดนั้นเลยเอาไปที่มีอยู่แล้วอยากเล่นเกมนี้ฟรีก็ไปโหลดกันดูกันแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน IT Today ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับช่วงเช็คอินประเทศไทยอีกสักครู่ค่ะ